มีคนถามเข้ามาว่าไม้ขุดล้อมคืออะไรนะครับก็วันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะครับก็คือไม้ขุดล้อมครับคือไม้พุ่มและไม้ยืนต้นนะครับที่อยู่ในดินแล้วเราทําการขุดล้อมนะครับขุดล้อมนี่ก็คือขุดโดยให้มีดินกับราก ติดมากับต้นไม้นะครับและก็ทําการตัดแต่งกิ่งเพื่อลดการไคลน้ำนะครับเขาเรียกว่าการขุดล้อมต้นไม้นะครับซึ่งวิธีการขุดล้อมต้นไม้นั้นก็ต้องไปฟังรายละเอียดอีกทีแต่วันนี้จะมาอธิบายว่าไม้ขุดล้อมคืออะไรเพราะว่ามีคนถามผมเข้ามาว่า,าการที่ซาอุาานะครับเขาต้องการไม้ขุดล้อมไปปลูกประเทศเขาบางคนไม่เข้าใจว่าไม้ขุดล้อมมันคือ อะไรมันคือต้นอะไรจริงๆแล้วไม้ขุดล้อมมันก็คือไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่1นิ้วขึ้นไปนะครับโดยที่เราทําการขุดล้อมนะครับไม้ขุดล้อมนั้นจะมีตั้งแต่ขนาดนะครับเป็นนิ้วตั้งแต่1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วนะครับแล้วแต่หรือแม้กระทั่งขนาดคนโอบต้นใหญ่ๆก็มีที่เขาขุดล้อมกันมาต้นใหญ่ๆนะครับซึ่งปัจจุบันมันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละคน ที่เขาจะหาซื้อไม้ขุดล้อมไปปลูกที่บ้านหรือไปจัดสวนที่บ้านเขานะครับซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นพวกไม้ป่าบ้างหรือแม้กระทั่งไม้ผลนะครับพวกนะครับลองกองเงาะนะครับหรืออ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมะยงชิดนะครับก็มีการขุดล้อมขึ้นมาขายนะครับซึ่งไอ้ขั้นตอนในการขุดล้อมนั้นเราจะไม่พูดถึงแต่เราจะอธิบายว่าลักษณะหน้าตาไม้ขุดล้อมก็จะเป็นต้นไม้ที่ขุดถุกขุดนะครับ ขึ้นมาจากาที่อยู่ในดินนะครับเอามาไว้บนดิน,นครับโดยที่เขาจะทําการเย็บตุ้มนะครับเย็บตุ้มโดยการาเย็บเพื่อไม่ให้ดินนะครับมันแตกออกจากรากนะครับและก็บางคนก็อาจจะมาเลี้ยงท่อต่ออย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือไม้ขุดล้อมนะครับที่แบบเราขุดล้อมขึ้นมาแล้วเอามาตั้งไว้บนดินนะครับและ ถ้าหากจะมีการจัดจําหน่ายส่งไปขายยังต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับบางทีก็อาจจะมีการล้างรากนะครับเพราะว่าเขาจะต้องอเขาเรียกว่าอะไรสกรีนเรื่องเชื้อโรคเรื่องอะไรต่างๆที่จะติดไปกับพืชที่เขาจะนําไปปลูกประเทศเขานะครับก็เขาเรียกว่าขาบวนการล้างรากแบบนั้นนะครับแต่ว่าโดยความเข้าใจแล้วนะครับไม้ขุดล้อมก็คือต้นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น ที่นะครับอยู่ในดินแล้วเราทําการขุดล้อมขึ้นมาไว้บนดินและนํามาจัดจําหน่ายเพื่อที่จะนําไปปลูกต่อไปนะครับอ่าไม่ขุดล้อมอีกเช่นอ่าต้นนี้นะครับก็เป็นต้นเรียกว่าลิวลู่ลมนะครับอ่าสาเหตุที่ผมเอามาใส่ท่อเลี้ยงไว้นะครับเพราะว่า,วาอ่าอันนี้ก็คือเพื่อควบคุมนะครับพวกควบคุมความชื้นที่อยู่บริเวณคนต้นเขานะครับ อ่าแบบนี้ก็จะทําให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้เร็วนะครับแต่ถ้าหากจะจําหนายเนี่ยเขาก็จะล้อมไว้เป็นตุ่มเป็นตุ่มง่ายๆนะครับอ่าต้นต่อมาก็ต้นแปรงล้างขวดนะครับก็จะเป็นไม้ที่เขาขุดล้อมจําหน่ายอีกชนิดหนึ่งนะครับอ่าไม่ใช่แปรงล้างขวดอันนี้ต้นสนใบพายนะครับอ่าเป็นไม้สำหรับจัดสวนญี่ปุ่นนะครับอ่าสนใบพายพูดผิดนะครับขออภัยอ่าอันนี้ต้นแปรงล้างขวดอยู่นี่ครับอ่านี้ต้นแปรงล้างขวดนะครับอ่า นะครับต้นแปลงรังขวดอันนี้ก็ทําเป็นไม้ขุดล้อมได้นะครับต้นต่อมาต้นเมเปิลนะครับลองสังเกตนะครับไม้ขุดล้อมจะเห็นนะครับเนี่ยครับเวลาเขาขุดขึ้นมาแล้วเขาก็จะทําตุ่มเย็บนะครับอาจจะใช้สแลนนะครับล้อมเย็บโคนต้นเขาเย็บไอ้ตุ่มครับเพื่อให้ดินนะครับมันอยู่กับรากนะครับเพราะว่าหากดินมันหลุดออกจากรากไปแล้วนะครับโอกาสที่ต้นไม้มันจะช็อกจะตายก็มีสูงนะครับและ การขุดล้อมของต้นไม้นั้นความยากง่ายก็ขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้นั้นนะครับเพราะว่ามีต้นไม้หลายชนิดที่ต้องระมัดระวังขั้นตอนในการขุดล้อมเพราะว่าเขาตายง่ายแต่ต้นไม้บางชนิดขุดแล้วเอาไปปลูกเลยก็ไม่ตายยกตัวอย่างเช่นคุณขุดล้อมต้นลีลา,าวดีอะไรพวกนี้ขุดแล้วไปปลูกหรือพวกไม้ตะกูลปาล์มหมากเหลืองปาล์มเยอระมันขุดล้อมย้ายปลูกทันทีไม่ตายนะครับแต่ถ้าหากเป็นต้นไม้บางชนิด คุณขุดล้อมแล้วย้ายเอาไปปลูกเลยบางทีก็อาจจะตายนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับตัวอย่างของไม้ขุดล้อมนะครับผม